ี่นุ่นทำหน้าสวยๆนะจ๊ะสายดีพร้อมนะฮะฮะสี่สามตอนนี้เรื่องจากที่เกิดขึ้นครับเป็นไงบ้างครับได้เคลียร์คุณพ่อหรือยังยังไม่ได้เคลียร์ค่ะแต่ว่าก็เห็นคลิปของคุณพ่อแล้วก็สบายใจขึ้นค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณพ่อที่ยังไงก็ออกมาพูดความจริงแล้วก็ยังปกป้องหนูเห็นแต่ว่าคุณพ่อบอกว่าอะไรนะพ่อในคลิปพ่อบอกว่ามีการแจ้งความกันนี่คืออะไรคะอ๋อคือตอนที่หนูเห็นโพสต์ของคุณป้าตอนนั้นหนูก็โกรธมากค่ะหนูก็เลยให้ทนายดำเนินคดีแต่ว่าในเมื่อคุณพ่อขอให้จบเราก็จบให้คุณพ่อสภาเราแจ้งความใช่ค่ะสภาเราคุณป้ามันยังไงคะเจนนี่มันถึงเขาถึงมาว่าเราหนูไม่รู้จักเขาและหนูว่าเขาก็ไม่รู้จักหนูเพราะถ้าเขารู้จักหนูเขาจะไม่โพสต์อะไรแบบนี้เพราะคนที่รู้ดีที่สุดก็คือพ่อและหนูแต่ว่าในคลิปเขาบอกว่าเป็นพี่สาวของป้าของพ่อค่ะหนูก็เพิ่งทราบจากแม่ค่ะแม่บอกว่าเป็นพี่สาวของพ่อใช่ไหมครับใช่ค่ะคือตัวเราก็ไม่เคยเจอหรือเขาไม่เคยเลี้ยงเรามาไม่เคยรู้จักอะไรกันเลยอะค่ะหนูจำได้ว่าครอบครัวพ่อเนี่ยมีพ่อมีปู่มีย่าแค่นั้นแต่นั้นพ่อเขาจะพ่อเขาไม่อยู่กับเราตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่2เดือนค่ะแล้วการที่ป้ามาเขียนอย่างเงี้ยว่าพอมีปัญหาอะไรเงี้ยค่ะเหมือนกับเรียกร้องเงินอย่างเงี้ยเรามองไหมว่าพอเราดังปุ๊บทางครอบครัวคุณพ่อกำลังจะมาเกาะเพื่อเอาเงินทางส่วนของเราไปใช้อะไรเงี้ยหนูไม่ได้มองว่าพ่อมาเกาะอะไรอย่างงี้ค่ะคือหนูไม่ได้โกรธพ่อเลยนะคะแต่หนูน้อยใจที่ทำไมตอนข่าวออกใหม่ๆเมื่อคืนแบบพ่อเงียบอะไรอย่างนี้แต่สุดท้ายวันนี้พ่อก็ออกมาแล้วหนูก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณค่ะการดูแลจริงๆของเจนนี่เราดูแลคุณพ่อยังไงมีการโอนเงินให้ยังไงบ้างช่วยเหลือตลอดให้มาเรื่อยๆเป็นระยะมากน้อยแล้วแต่โอกาสและแล้วแต่เหตุผลที่คุณพ่อให้มาหนูเป็นคนที่ซีเรียสกับเรื่องเงินมากคนในครอบครัวจะรู้ดีคือจะให้ทำอะไรสักอย่างจะต้องมีเหตุผลที่มันน่าเชื่อถือแล้วก็นำไปใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์คือเวลาเราโอนตังค์นี่คือเราโอนตังค์ให้ต่อคุณพ่อคนเดียวถูกไหมไม่เคยให้ป้าหรือคนอื่นคนภายในครอบครัวคนอื่นเลยคือถึงพ่อคนเดียวค่ะคือมองไว้ว่าความคิดหนูก็คือให้พ่อคนเดียวและหนูก็โอนเป็นคนโอนเองตลอดซึ่งมีพ่อขอบ้างให้เองบ้างก็มีอยู่ครั้งนึงที่แบบเราจัดแจงเป็นเงินเดือนแต่สุดท้ายมันก็ไม่ลงตัวก็เลยกลับมามีปัญหากันอีกอย่างเงี้ยตัวเองพ่อตั้งแต่เมื่อไหร่ครับผมตั้งแต่2ปีได้แล้วค่ะที่เจอกันมันมีเคสที่เหมือนคุณพ่อเคยมาขอเพื่อไปรักษาตัวแต่เอาเงินไปใช้อื่นแล้วเลยมันมีปมตรงนั้นด้วยไหมครับก็แอบน้อยใจค่ะแต่จริงๆแล้วถ้าเราให้ไปแล้วก็คือให้ไปแล้วแล้วแต่คุณพ่อจะเอาไปทำอะไรแต่ที่หนูต้องออกมาพูดเพราะคุณป้าน่ะเขาบอกว่าหนูไม่เคยใยดีอะไรพ่อเลยแต่หนูออกมาปกป้องตัวเองคือหนูต้องบอกทุกคนว่าถ้าอันไหนที่หนูพูดแล้วมันทำให้พ่อดูแย่หรือทำให้มันดูทุกคนแย่หนูต้องขอโทษด้วยเพราะว่าหนูก็ตื่นเต้นแล้วก็หนูก็เสียใจกับเรื่องนี้มากๆจริงๆพี่ขอย้อนแต่ละเคลียร์เรื่องนี้กับคุณป้าเป็นที่คนที่โพสต์ที่คนเข้าใจผิดไม่อยากคุยค่ะไม่อยากเจอแล้วก็ไม่อยากรู้จักด้วยค่ะจริงแล้วพอเขาโพสเสร็จแล้วเราได้คุยคุณพ่อไหมครับก็ไม่ได้คุยค่ะเพราะหนูเชื่อว่าหนูรอให้พ่อทักมาหนูรอให้พ่อโพสหนูรอให้พ่อทำอะไรสักอย่างเพราะพ่อรู้ว่าที่ผ่านมาหนูทำอะไรบ้างค่ะคิดจะมีอยากไปคุยกับคุณพ่อแบบจริงจังไหมเพื่อแบบคุยกับป้าด้วยเพราะไม่มีกับป้าเนี่ยไม่อยากรู้จักแต่กับพ่ออาจจะต้องใช้เวลาแต่ยังคงเหมือนเดิมเสมอถ้าพ่อยังคงต้องการความช่วยเหลือแต่ก็ยังคงยืนยันว่าต้องอยู่ในขอบเขตและให้คุณแม่สบายใจด้วยจริงเราคิดว่ากับคำว่าเนรคุณแรงไหมครับแรงมากค่ะเพราะคำนี้ไม่มีอยู่ในหัวสมองของหนูเป็นคนหาเงินก็จริงแต่หัวหน้าครอบครัวก็ยังคงเป็นแม่หนูให้สิทธิ์การตัดสินใจของแม่ทุกอย่างที่ผ่านมาหนูโอนแอบโอนเงินให้พ่อแม่ก็แอบดุทุกครั้งแต่สุดท้ายแม่ก็ใจอ่อนเพราะเราอยากให้แม่ก็โอเคความเหงาเหินระหว่างเรากับคุณพ่อมันขนาดไหนคะย้อนกลับไปว่าความสัมพันธ์เรากับพ่อหรือว่าไม่เจอกันเลยหรือยังไงบ้างนักครั้งได้ค่ะคือหนูเป็นคนตามหาพ่อเองหนูเข้าหาพ่อเองตลอดหนูไม่เคยทิ้งพ่อและพ่อก็ไม่เคยส่งเสียหนูอันนี้ไม่ใช่ความผิดค่ะเพราะพ่อเขาก็ลำบากและก็มีครอบครัวใหม่มีลูก 4-5 คนที่จะมาดูแลหนูมันก็ยากและตอนนี้ค่ะหน้าที่ของลูกๆ ก็คือต้องช่วยแบ่งเบาภาระพ่อไม่ใช่หนูคนเดียวหนูก็พูดถึงน้องๆของหนูที่หนูเพิ่งรู้อะนะก็ต้องดูแลตัวเองแล้วก็ต้องช่วยพ่อบ้างเรามองไหมว่าถ้าวันนี้เราไม่มีตังค์ไม่มีชื่อเสียงมันจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมองค่ะเพราะก่อนหน้านี้ที่หนูลำบากมันแทบไม่มีใครเห็นหนูค่ะหนูไม่มีญาติเลยจริงๆหนูเพิ่งมามีแล้วคุณป้าคนนั้นคือใครก็ไม่รู้แต่นะถ้าเจนนี่พูดอย่างเงี้ยกลัวมันว่าทางคุณป้าฝั่งนู้นน่ะจะไม่ยอมเพราะเราเหมือนเราตั้งป้อมแล้วเราไม่จำเป็นต้องกลัวคนไม่ดีมาค่ะป้าเขาต้องกลัวหนูตอนนี้เพราะหนูไม่ได้ทำอะไรผิดเลยสักอย่างป้าเขารู้ตอนหนูไม่ให้แต่ตอนหนูให้ป้าเขาไม่เคยรู้แสดงว่าเราจะบอกว่าเงินและชื่อเสียงเป็นเหตุก็น่าจะประมาณนั้นในส่วนของคุณป้านะคะเพราะคุณป้าให้สัมภาษณ์เมื่อวานว่าเศษเงิน1,000 บาท1,000 บาทนี่เศษเงินเหรอคะ
ตอนหนูอยู่ป .3 ป .4 1,000 บาทเลี้ยงชีวิตหนูได้ทั้งเทอมเลยนะคะแล้ว20บาทสำหรับหนูก็มีค่าหนูเป็นคนที่ขยันทำงานและขี้งกมากการที่จะให้พ่อไปแต่ละครั้งหนูบอกแล้วว่าเหตุผลมันต้องมาก่อนเราไม่ได้ให้คุณพ่อมานานแล้วหรือยังครับ2เดือนค่ะแต่เพิ่งให้ไป3วันที่แล้วปัญหามันเกิดจากเพิ่งให้ไป3วันแล้วคุณพ่อก็โทรกลับมาอีก2วันหนูก็มองว่าเพิ่งให้แล้ววันนี้จะเอาอีกก็เลยมีปัญหากันหนูก็เลยถามพ่อตรงๆว่าพอแล้วไหมพ่อหนูเสียความรู้สึกอ่ะแล้วพ่อเอา 3,000 นั้นไปทำอะไรแล้วพอหนูพูดแค่ว่าหนูเสียความรู้สึกแค่นี้แหละปัญหาก็มาเลยคำเดียวเท่าหนูไม่เคยมองพ่อเป็นขอทานนะคะหนูไม่เคยเพราะว่าหนูมีผู้มีพระคุณอีกหลายคนที่ตอนที่หนูลำบากหนูไปขอข้าวกินอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ตอบแทนทุกคนแล้วทำไมคนที่เกิดหนูมาหนูจะทำดีด้วยไม่ได้หลังจากที่ส่งเสียพ่อเหมือนเดิมไหมคะอันนี้อยู่ที่คุณพ่อค่ะอย่างสองเดือนที่เราไม่ให้ด้วยสาเหตุอะไรครับด้วยสาเหตุที่เราทะเลาะกันล่าสุดคือหนูให้เงินพ่อไปแล้วแล้วมันก็ไม่พอสำหรับพ่อพ่อก็เลยบั่นทอนจิตใจน้อยใจว่าโอเคถ้าพ่อแย่มากเราก็ไม่ต้องมาคุยกับพ่อแล้วพ่อพูดอย่างนี้มาตลอดที่เรารู้จักกันเราก็งอนกันมาตลอดดีกันงอนกันสุดท้ายหนูก็แพ้ภัยตัวเองเห็นพ่อโพสต์หน่อยก็ไม่ได้เห็นพ่อลำบากก็จะทักหาแต่ครั้งนี้มันมีคุณป้าคนนั้นเข้ามาไงคะแล้วมันมาในช่วงที่หนูกำลังมีเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอมันก็เลยไปกันใหญ่ค่ะแล้วเรื่องนี้เราให้คุณแม่เข้าไปเคลียร์ไหมครับไม่ค่ะหนูไม่อยากให้แม่เกี่ยวข้องเรื่องนี้และตอนนี้หนูต้องขอบคุณแม่ได้ซ้ำที่ในวันที่หนูล้มหรือลุกสุดท้ายแล้วหนูก็มีแค่แม่ที่อยู่ข้างจะมีตกลงกันเป็นจริงเป็นจังไหมว่าจะให้เดือนละเท่าไหร่หรือไงคืออันนี้ต้องอยู่ที่คุณพ่อค่ะแต่นี้หนูอยากจะบอกว่าหนูยังคงรอพ่อเสมอและถ้าวันนึงพ่อลำบากหนูก็ยังช่วยพ่อได้เสมอคือหมายความว่าตอนนี้ถ้าคุณคือเราจะไม่เอาไปให้แล้วแต่ว่าถ้าพ่อลำบากมาเรียกดีกว่าคือสบายใจกว่าที่จะทำแบบนั้นใช่ไหมใช่หนูสบายใจกว่าแล้วเพราะว่าการที่เราไปตั้งกฎเหมือนที่ผ่านมาที่หนูตั้งเงินเดือนสุดท้ายแล้วมันไม่ใช่ผลดีเลยพอเป็นการตั้งเงินเดือนปุ๊บพอมันไม่พอมันก็ต้องมีกันอีกมาเรื่อยๆแล้วมันก็รู้สึกคือพี่คนเรามันถ้ามันมีเรื่องเงินเข้ามาเมื่อไหร่อ่ะใจมันก็ไม่ใช่การให้ใจแล้วหนูก็เลยมองว่าตอนนั้นหนูขอหยุดแต่สุดท้ายหนูก็ยังอยากมีพ่อเหมือนเดิมค่ะแล้วเรื่องเพลงที่เป็นประเด็นนะคะตกลงว่าเพลงนี้ใครเป็นคนแต่งเพลงนี้เพลงเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวหนูแต่งคนเดียวบนรถตอนไปเล่นคอนเสิร์ตและคุณแม่ก็เป็นคนฟังอยู่ตลอดและเมื่อแต่งเสร็จหนูเองที่เป็นคนส่งให้คุณพ่อฟังและหนูก็ยังถามว่าลูกสาวพ่อเนี่ยเก่งไหมเพราะหนูภูมิใจมากที่หนูแต่งเพลงนี้เสร็จแล้วที่เขาบอกว่าค่าจ้างแต่งเพลงหนูรับรีวิวสินค้าผ่านช่อง YouTube มาตลอดแล้วแต่ละคลิปเนี่ยหนูจะมีเพลงที่สอดแทรกเพื่อให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการเราอีกหนูก็จะให้คุณพ่อเป็นคนแต่งราคาอยู่ที่ 3,000 ถึง 5,000 บาทแล้วแต่เนื้อเพลงแล้วก็แล้วแต่ราคาที่หนูได้มาจากลูกค้าให้พ่อทุกเดือนทุกงานคือเป็นเงินค่าเป็นค่าจ้างรีวิวแต่ถ้าเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอได้หมดถ้าสดชื่นไม่เกี่ยวจริงทุกครั้งจ่ายเงินให้พ่อหมดจ่ายถ้าเป็นเรื่องงานแต่งเพลงจ่ายทุกงานค่ะเพราะหนูก็มองว่าหนูได้มาหนูก็ควรจะแบ่งคุณพ่อแต่งประมาณกี่เพลงคะลิลลี่ทั้งหมดที่เคยแต่งให้เราเพลงใช่ไหมคะก็มีซิงเกิลแรกเด็กเลิกกินท่อมค่อยมารักกันค่ะแต่มันไม่ดังหนูเป็นคนขอให้ท่านแต่งให้เพราะว่าหนูเป็นนักร้องครั้งแรกแล้วก็แบบอยากคุยด้วยอยากเข้าหาพ่อเพราะตอนนั้นเราไม่สนิทกันสรุปพ่อก็แต่งให้ค่ะตอนนี้มีค้างค่าลิขสิทธิ์เพลงที่พ่อไม่มีค่ะมีที่คุณพ่อโทรมาล่าสุดคือขอเบิกล่วงหน้าแต่มันไม่ได้คือหนูเพิ่งให้ถ้าหนูยังไม่ให้แล้วมาขอเบิกล่วงหน้าไม่มีปัญหาค่ะแต่เพิ่งให้ไปคือในกรณีตอนนี้มันจะกลายเป็นรอยร้าวระหว่างเราคุณพ่อไหมคะลิลลี่ถ้าใจเราผูกพันกันจริงๆอะหนูว่าเรื่องนี้จบง่ายมากเราก็แค่กลับมาเริ่มต้นใหม่แล้วไม่ต้องไปสนใจคนอื่นอีกคนอื่นในที่นี้ก็คือเช่นคุณป้าคนนั้นหนูบอกเลยว่าหนูโกรธมากเพราะว่ากว่าหนูจะมีวันนี้ได้มันยากมากอย่างที่ทุกคนน่าจะรู้ค่ะเจนนี่คะการที่พูดวันนี้เป็นการปลดล็อกใช่ค่ะและหนูก็หวังว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดหนูก็คงจะขอจบในวันนี้ครั้งนี้แต่หนูก็ไม่มั่นใจเองเพราะหนูก็ไม่ได้เก่งในการอยู่วงการบันเทิงหนูกลัวเมื่อคืนหนูกลัวมากว่าถ้าวันนี้หนูจะมาสัมภาษณ์แล้วหนูจะพูดแล้วดูเป็นเด็กเนรคุณไหมพูดแล้วจะมีผลเสียต่อพ่อไหมแต่สุดท้ายแล้วหนูก็ขอพูดความจริงในส่วนที่จะปกป้องหนูได้ว่าหนูไม่ใช่คนเนรคุณคำว่าเนรคุณไม่มีในสมองของหนูค่ะก็เดี๋ยวต้องคุยกับทนายค่ะก็คงจะต้องถอนเพราะว่ามันเป็นความต้องการของคุณพ่อแต่ที่หนูแจ้งความในที่นี้คือแจ้งความคุณป้ามันจะได้เป็นตัวอย่างสำหรับเคสต่อไปด้วยไงคะอยู่ดีๆมาโพสต์กล่าวหากันสิ่งที่คุณป้าโพสต์ไม่ใช่ความจริงสักอย่างเลยทั้งเรื่องเพลงทั้งพ่อส่งเสียทั้งหนูคนอะไรจะมองพ่อตัวเองเป็นขอทานถ้ามองพ่อตัวเองเป็นขอทานพี่หนูว่าคนเราก็ไม่เจริญนะคะไม่ตามตัวคุณพ่อทำงานอะไรครับนอกจากแต่งเพลง
ตอนนี้ก็ไม่สบายค่ะก็อยู่ที่บ้านก็มีขายกล้วยทอดบ้างขายอะไรงี้บ้างซึ่งก่อนหน้านี้หนูก็ช่วยลงทุนให้บ้างอะไรบ้างแต่หนูไม่จำเป็นต้องมาโพสต์บอกทุกคนว่าหนูโอนตังค์ให้พ่อเท่าไหร่อะไรยังไงคือหนูให้แล้วคือรู้กันระหว่างพ่อลูกก็คือพอจริงกลัวเรื่องจะไม่จบไหมคะกลัวค่ะกลัวว่าจะมีเพิ่มมาอีกแต่ส่วนตัวหนูพ่อบอกให้จบหนูก็จบส่วนเรื่องที่หนูกับพ่อจะเป็นยังไงต่อไปนั้นขอให้มันเป็นเรื่องภายในครอบครัวแล้วขอให้มันจะดีจะรักกันพ่อจะทักมาหนูจะทักไปก็ขอมันเป็นเรื่องของครอบครัวค่ะทุกคนเพราะตอนนี้หนูสงสารแม่กับน้องมากแล้วแม่เราให้กำลังใจยังไงบ้างก็เมื่อวานแม่ก็ร้องไห้เหมือนกันค่ะเพราะคุณแม่เพิ่งผ่าตัดมาแล้วสภาพจิตใจก็ไม่ค่อยดีแล้วแบบมาเจอเรื่องนี้คือเป็นเรื่องที่หนูปรึกษาแม่มาตลอดแล้วเราก็กอดกันร้องไห้กันแล้วก็เมื่อคืนเล่นคอนเสิร์ตก็เป็นฟิลที่ยากมากสำหรับการเป็นนักร้องมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เพลงนะคะให้กำลังใจยังไงบ้างเพราะเห็นบางคนก็มีคนที่เข้าใจและคนที่ไม่เข้าใจก็มาซับเติมมาด้วยค่ะหนูก็สนใจแค่คนที่เข้าใจแล้วค่ะตอนนี้แต่ตอนแรกเรายอมรับว่าเสียใจมากแต่สุดท้ายแล้วก็เอาแค่คนที่รักเราก็เพราะหนูทำดีที่สุดแล้วหนูมั่นใจว่าหนูทำดีที่สุดแล้วหนูไม่เคยทิ้งพ่อโอเคอย่าบอกอะไรคุณป้าไหมคะแต่เขาจะยังไม่เขาไม่ใช่ญาติหนูค่ะก็คือตัดไปเลยเนาะไม่พอแล้วค่ะอันนี้ได้ฝากพ่อไหมคะเพราะพ่อบอกเรามาแล้วสำหรับพ่อหนูเหมือนเดิมเสมอรอพ่ออยู่ที่เดิมและก็ขอโทษหากที่ผ่านมาดูแลไม่ดีพอแต่หนูอยากให้พ่อเข้าใจว่าสุดท้ายแล้วหนูก็ต้องเลือกแคร์ความรู้สึกของแม่เพราะแม่คือคนที่เลี้ยงหนูมาตั้งแต่เด็กแม่ขออนุญาตถามงานจากการที่เราให้เงินพ่อแสดงว่าเราต้องแบกรับครอบครัวพ่อด้วยใช่ไหมหนูไม่ทราบค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกไปเงินที่หนูให้ไปหนูต้องการให้พ่อคนเดียวแต่มันก็ไม่พอเพราะพ่อเขาก็มีครอบครัวใหญ่หนูไม่รู้ว่าเอาไปทำอะไรที่ไหนบ้างแต่หนูให้พ่อค่ะจริงไม่เคยได้ถามเขาใช่ไหมว่าก็ถามก็มีถามที่แบบพอถามมันก็มีปัญหากันก็เลยเลือกที่จะไม่ถามก็คือให้แล้วให้เลยดีกว่าค่ะแต่มันอาจจะน้อยไปมั้งคะมันอาจจะน้อยไปสำหรับครอบครัวใหญ่ใช่คือมันอาจจะน้อยไปถ้าเทียบกับรายได้หนูตอนนี้แต่ตอนที่หนูไม่มีใช่หนูมองอย่างนั้นค่ะตอนที่หนูไม่มีหนูกับแม่กับน้องยังดิ้นรนกันได้เลยแล้วทำไมฝั่งนั้นไม่ดิ้นรนบ้างเดี๋ยวนะก็ลิลลี่กำลังเดี๋ยวทีนี้เราจะคิดว่าจริงๆแล้วเราให้แล้วแต่อีกฝั่งนึงควรจะดิ้นรนช่วยเหลือตัวเองด้วยถูกไหมค่ะอันนี้ไม่ได้หมายถึงคุณพ่อแต่หมายถึงป้าๆนะนะที่เขาว่าหนูกันนะคะทุกคนต้องช่วยเหลือตัวเองค่ะเราให้เยอะขนาดไหนคะสักก้อนเคยให้ครั้งหนึ่งก้อนหนึ่งพ่อล่ะคะก็ให้เยอะสุด 20,000 ตอนบวชค่ะแต่ไม่ได้บอกญาติเขาญาติเขาก็เลยด่าว่าตอนบวชไม่สนใจแสดงว่าตั้งแต่เราผ่านจากพ่อมา2เดือนเราไม่เคยไปเจอญาติฝ่ายพ่อเลยไม่เคยค่ะแต่ว่าเคยไปขายรองเท้าแล้วก็แม่บอกว่าเนี่ยบ้านญาติก็แวะไปแล้วก็เจอญาติเจอปู่ก็ดีใจแต่ว่าก็ยังแปลกๆว่าเฮ้ยเรามีญาติมีปู่แล้วเขาแสดงความเห็นเขาก็หรือว่ามีการพูดคุยหรือก็คุยค่ะเอ้ยนี่เหรอหลานญาติคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นแล้วก็หนูก็กลับกันใช่มั้ยคะแรกๆปิดค่ะแต่แม่เป็นคนบอกหนูว่าทำบุญที่ไหนก็ไม่เท่ากับคนในบ้านหนูก็เอาคำนี้มาพูดกับแม่ว่าขอเถอะขอให้หนูได้ให้พ่อเพราะเขาก็คนที่เกิดหนูมาโอเคดีค่ะขอบคุณค่ะเจอจ้ะคือว่า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 ค